นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีครับพบกับรายการคลาสเอนะครับรายการที่มาตอบโจทย์ให้กับทุกปัญหาการเรียนรู้ของทุกคนในเวลา1นาทีครับสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาการตลาดในเรื่องของ Nostalgia Marketing เพื่อนๆเคยมีไหมฮะศิลปินดารานักร้องนักแสดงในดวงใจที่เราประทับใจเขามากๆจนอยากจะเก็บผลงานของเขาเอาไว้แล้วทำไมเราต้องไปเก็บผลงานของเขาเอาไว้นั่นสินะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับทฤษฎีนี้เอาเป็นว่าครับผมขอให้อาจารย์นัทมาช่วยอธิบายให้พวกเราฟังหน่อยนะครับคลาส A กับอาจารย์นัทจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิชาการตลาดกันในหัวข้อ Nostalgia Marketing หรือการใช้บางสิ่งบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นสินค้างานโฆษณาหรืออะไรก็ได้เพื่อดึงความทรงจำประสบการณ์ความประทับใจในอดีตของลูกค้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ทางการตลาดของบริษัทครับลูกค้าจำนวนมากเลยครับที่ยอมจ่ายเงินจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการที่ตัวเองเคยประทับใจในอดีตเช่นบัตรคอนเสิร์ตของนูโวหรือของอัศนีวสันต์เป็นต้นกลยุทธ์นี้นะครับเพื่อให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นอาจารย์นัทขอแนะนำให้ใช้ควบคู่กับ retro marketing หรือการเอาสินของที่เคยประสบความสำเร็จในอดีตกลับมาใช้ใหม่กลับมาขายใหม่อาจจะมีการพัฒนาหรือปรับปรุงสินค้าก็ได้หรืออาจจะไม่มีก็ได้อย่างเช่นรถ mini cooper หรือการเอาเพลงเก่ามาทำอัลบั้มใหม่เป็นต้นนะครับกลยุทธ์นี้ครับถ้าทำให้ดีลูกค้าจะอยู่กับเราไปอีกนานเลยครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่มีศิลปินในดวงใจและมักจะเก็บสะสมผลงานของพวกเขาเอาไว้และนี่แหละครับก็คืออีกหนึ่งกลยุทธ์ดีๆที่อยากจะให้เพื่อนๆนำไปลองประยุกต์ใช้ดูกับธุรกิจของตัวเองก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นัทมากๆเลยนะครับที่มาช่วยตอบโจทย์และเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ๆให้กับพวกเราชั่วโมงหน้าครับจะเป็นวิชาไหนจะพบกับอาจารย์ท่านใดติดตามได้ในคลาสเอครับสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ